วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวจะสังเกตได้ว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยวันนี้รีวิวเรื่องบัมเบิลบีรู้สึกยังไงบ้างกับถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันกลับไปเป็นเหมือนการ์ตูนรู้สึกยังไงกับรูปร่างพี่ค่อนข้างชอบโอ้เปรียบเทียบกับภาคเก่าๆเลยนะคือภาคเก่าเนี่ยไอตัวออปติมัสพรามจะมีความเป็นแบบก็ติดล้อเรื่องเงาๆแต่ในภาคเนี้ยเป็นสีฟ้าสัดแดงเลยอ่ะเหมือนในการ์ตูนเหมือนในตุ๊กตาที่เราเห็นน่ะส่วนตัวพี่อ่ะ พี่จะไม่เอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานวัดอะไร พี่จะดูก่อนว่านี่เขาขายใคร พี่มองว่าภาคเนี้ยมันกลายเป็นหนังเด็กแล้วอ่ะคือหนังเด็ก 100% น่ะเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดกับวัยรุ่นเด็ก18เองอ่ะเรื่องราวแม่งเกิดขึ้นกับเด็กบับเบิ้ลบีสุดท้ายแม่งความจำเสื่อมก็กลายเป็นเด็กมันเหมือนจะเป็นหนังเด็กอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพอมันเป็นหนังเด็กไอสิ่งที่เขาเอามานี่พูดถึงดีไซน์ของตัวละครที่ทุกคนชอบไม่ชอบนะที่ว่ามันก็สมเหตุสมผลดีคือก่อนหน้านี้ทรานส์ฟอร์เมอร์1 2 3เนี่ยเวลาเขาต่อยกันทีเราค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรพี่ปัญหาของการดูทรานส์ฟอร์เมอร์คือกูดูฉากแอคชั่นไม่รู้เรื่องมึงต่อยมึงตีลังกาเตะเนี่ยๆอย่างเงี้ยมึงเตะจริงๆถ้าสมมุติเขาไม่เอากล้องมาสเตอร์มาฉายกล้องมาสเตอร์คือกล้องที่ถ่ายกว้างแล้วจับเห็นทุกคนก่อนพูดชัดๆเห็นภาพป่ะกล้องกว้างที่เห็นทุกคนก่อนมาสเตอร์สมมุติเขาเอากล้องมาสเตอร์มาให้ดูอ่ะสิ่งที่จะเห็นกับทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคเก่าคืออะไรรู้ป่ะก้อนดำๆที่มันลองเอาตังเมย์2สีแล้วมันขยำเล่นโอ้โหภาพมาเลยภาคเนี้ยซีนแอคชั่นพี่ชอบกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคเก่าๆใช่บอกก่อนซีนแอคชั่นที่คุณจะเห็นเนี่ยมุมกล้องที่เขาใช้ในภาคเนี้ยมันเป็นมุมกล้องที่ธรรมดาเลยไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบโอ้ยแม่งซูมส้นตีนแล้วแม่งวูบไปท้ายทอยแล้วแม่งวูบไปปลายดาบวูบไปโลกสักพักวูบมากว้างพอมากว่าปุ๊บเขาไปเห็นลูกกระต่ายเนี่ยไม่ขนาดนั้นแต่ภาคเนี้ยเขามีช่วงจังหวะมันจะมีเรื่องนึงที่พี่พูดในอัลคอมแมนจำได้ปะที่พี่บอกว่าพี่ชอบซีนแอคชั่นซีนแรกเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องมันมีช็อตยาวเป็นช่วงๆมันไม่ใช่ลองเทคมันเป็นช็อตยาวที่เป็นช่วงๆอ่ะทานทั้งภาคเนี้ยในซีนแอคชั่นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแม่งดูรู้เรื่องแล้วพอมันเป็นช็อตยาวที่ต่อกันนี้ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเห็นแม่งออปติมัสแม่งกลิ้งแล้วดำควงลูกกระสุนควงปืนลูกซองอีกด้านดำคือผมว่าแป๊บเดียวแต่ว่าแม่งจริงใจเห็นไหมเนี่ยพลังของการตัดคัดแค่เฉพาะจำเป็นเท่านั้นน่ะเปรียบเทียบจากความเป็นจริงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราเห็นอะไรอ่ะสิ่งที่เราเห็นในธรรมชาติมันไม่มีการคัตติ้งเมื่อไหร่ที่หนังคัดเฉพาะจำเป็นเท่านั้นน่ะมันจะมีความเนียนและสมูทเกิดขึ้นนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวด้วยนะบางคนชอบควิกคัตมีจริงๆยกตัวอย่างควิกคัตอย่างเช่นสมมติพี่ต่อยพีแทนที่ว่าจะจับกล้องกว้างๆแล้วเห็นพี่ต่อยพี่ป้วงไม่1คัทไม่ใช่ซอยเป็น3ยังไงจับหน้าพี่ก่อนเห็นหน้าพี่ต่อยเห็นหน้าพี่เห็นหมัดพี่เข้าหน้าพี่เห็นกว้างเห็นหมัดอะไรเงี้ยเปลี่ยนหัวไว้เหี้ยคือมันใน1ใน1ช่วงมันมีการซอยคัทเยอะเค้าเรียกแตกคัทเยอะอันนี้คือพี่กล้าพูดนะว่าเป็นรสนิยมไม่มีเหี้ยกว่าใครครับไม่มีผิดถูกมันเป็นรสนิยมงานภาพยนตร์คือศิลปะแต่ส่วนตัวพี่ชอบอะไรแบบนี้พอมันคัดน้อยป๊อปไอ้เหี้ยสะใจใช่มั้ยแต่ที่เหลือเหี้ยเลยพี่ให้3วิพอในการพูดเรื่องทั้งหมดให้จบหุ่นตัวนึงที่ต้องมาปกป้องโลกเพราะโลกคือฐานที่มันสุดท้ายแล้วแม่งก็กอบกู้โลกตอนจบก็กอบกู้ได้จบพระเอกนั่นเองละกันเดี๋ยวสั้นไปเรื่องอย่าเพิ่งไปดิเล่าก่อนเอาจริงซีนเริ่มเนี่ยก็ดูได้อยู่นะชอบส่วนตัวชอบอ๋อนี่ชอบใช่ไหมพี่อยู่ในระดับที่พูดกันตามตรงนะดูว่าวีพังเนี้ยพี่ค่อนข้างเบื่อ โอเคหลังจากนั้นก็คือว่าบัมบีก็แยกตัวออกมาแล้วก็โดยให้ออปติมัสพรามเนี่ยสู้ก็แยกออกมาตาวิ่งออกมาไปเจอกันที่โลกแล้วพอลงมาที่โลกปั๊บสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือโมเมนต์กุ้งกิ้งระหว่างรถกับผู้หญิงรถกับผู้หญิงและรถกับผู้หญิงรถกับผู้หญิงมีแค่นี้เลยภาคไทยอันนี้คือไม่ได้ดูภาคไทยไม่ได้ดูดูภาคไทยด้วยไม่ดูภาคไทยมีคนไม่น้อยรู้ว่าพี่โอชิผักขมพี่ไม่ได้เกลียด BNK เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กล้าพูดว่าภาคไทยแม่งอย่าไปดูพูดก่อนเนื้อเสียงคำว่าเนื้อเสียงคนเรามันมีเนื้อเสียงไม่เหมือนกันใช่เนื้อเสียงน้องเขาอ่ะมันพอไปได้พี่กล้าใช้คำว่าพอไปได้ถ้าฝึกนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าฝึกเยอะได้ต้องฝึกเยอะๆได้ทุกครั้งเลยนะที่มีซีนที่มีน้องปันแล้วมีคนอื่นอยู่ในซีนเห็นชัดเจนเลยว่าเสียงกับภาพมันลอยตัวละครทุกตัวมันจะกลืนยกเว้นจอนซีน่าลอยลองจากน้องปันก็จอนซีน่านี่แหละนึกว่าเสียงน้องปันอะลอยเวลานักพากย์เนี่ยมันจะมีเรื่องนึงคือการอิมโพรไวส์อย่างเช่นเอ้ย
เหนื่อยจังเลยวันนี้โอ้ยหิวข้าวจังบทเป็นอย่างนี้เลยเหนื่อยจังเลยโอ้ยหิวข้าวจังเลยสมมติถ้าเป็นนักพากย์ทั่วไปเขาอาจจะแบบโอ้ยเหนื่อยเลยโอ้ยข้าวจังอะไรเงี้ยมันจะมีเล่นน้ำหนักเล่นจังหวะจากคนอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกชั่วโมงบินด้วยแหละนึกภาพป่ะคือน้องปันโดนแวดล้อมด้วยมืออาชีพอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยแล้วสิ่งที่น้องปันเล่นคือโอ้ยเช้าแล้วหิวข้าวจังเลยหิวข้าวอีดูมันลอยเยอะเฮ้ยแกผมแม่งเลยมันลอยใจเย็นใจเย็นมันลอยมันลอยจริงๆโอเคมันลอยน้องเขาคงพยายามแล้วแหละแต่ด้วยความที่มึงไปดูแล้วจะรู้เลยภาคไทยเอาเป็นว่าดูซาวด์แท็กดีที่สุดไปเรื่องดีกว่าหลังจากที่ว่ามันบีตกลงมาที่เมืองเนี่ยหลังจากนั้นก็คือไปเจอตอนทีน่าแล้วตอนทีน่าตอนนั้นเขากำลังฝึกทหารกันอยู่เขาไปโดนลูกน้องเขาใช่เขาก็ค่อนข้างเครียดว่าเฮ้ยใครเอาระเบิดนาปาล์มมาเพี้ยงใส่วะมีอีกเรื่องนึงหนังเรื่องนี้เขากลัวคนดูเครียดหรืออย่างไรทำไมครับทุกครั้งที่เปิดตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่ต้องมีมุกตลกไม่ใช่แทบทุกครั้งที่เปิดตัวละครทุกซีนเลยมั้งอ่าฮะมันขายได้ทุกเพศทุกวัยมายิงปืนบีบีกันไอ้ไม่ใช่ปืนอะไรเพชรบอลกันเอ้ยมันได้ตั้งใจเอ้ยเออขี้อยู่นั่นขี้อยู่นั่นแหละกูก็อยากจะบอกทีน่าเออไปกูรู้ว่าพ่อบีมึงจะมามึงง้างไม่ตั้งแต่ซีเควนต์ก่อนหน้าซีเควนต์เริ่มอ่ะมึงง้างไว้แล้วมาสักทีเถอะไอ้ที่ขอร้องอ่ะมาทีปุ้มระเบิดมาเลยด้วยความเป็นมนุษย์ต่อต้านทุกอย่างคือกลัวเลยยิงใส่ปุ๊บไปหลังจากนั้นก็คือว่าไปแฝงตัวเป็นรถเต่าหลังจากที่ระบบเขาล้วนมันอย่างนี้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกช่วงนี้ก็คือไม่มีที่อะไรไล่ล่ากันพิเศษที่ขั้นกรรมจัดการใช่จัดการพูดรวมๆได้ไหมว่าชะตากรรมบัมเบิลบีพี่มองว่ายักษ์ไปหน่อยหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจขายเราเถียงไม่ได้แล้วนะชั่วโมงนี้มาถึงหน้าตอนนี้ทรานส์ฟอร์มเมอร์คือหนังที่ทำมาเพื่อการตลาดเกือบจะ 100%ทุกอย่างที่ถูกครีเอทขึ้นมาสังเกตว่ามันพร้อมเป็นของเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขยี้คือทำยังไงก็ได้ให้ขยี้ไอ้ตัวของเล่นเนี่ยมันอยากให้เด็กๆมีเจ้าตัวนี้อยู่ที่บ้านแล้วที่บอกว่าชะตากรรมมันค่อนข้างจะยัดเยียดคือหุ่นไอ้พวกนั้นน่ะมาเพื่อมาเลยมาเพื่อมาต้องการคำตอบจากบัมเบิลบีว่าออปติมัสพรามอยู่ไหนใช่แต่สิ่งที่มันทำกับบัมเบิลบีคืออะไรเจาะกล่องเสียงไม่พูดใช่ไหมมึงไม่พูดใช่ไหมไอ้ฝักเหมือนพี่ถามพี่พ่อมึงอยู่ไหนไม่รู้กูทะเลาะกับพ่อมึงมึงไม่บอกใช่ไหมไม่ไม่บอกกูตัดกล่องเสียงมึงเลยเค้นคำตอบโดยการทำให้มันเป็นใบเคยเห็นทหารที่ไหนมาเค้นคำตอบด้วยการทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นใบเฮียบ๊อบบี้ไปทำนู่นนี่นั่นแม่งแบบไล่นี่ข้ามไปตอนหลังนะไล่กันไล่ล่าขับรถในเมืองโอ้แม่งมีตำรวจขับเร็วขับรถเร็วเผื่อเหตุการณ์แม่งอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเหตุการณ์ทำโผล่ขึ้นมามันไปพังรถไอ้นู่นไงไอ้สาวนู่นไงมันก็ปูมามีเหตุผลนิดนึงไปแต่ว่าไล่ล่ากันพอตื่นเช้ามาชาลีก็เอาบัมบี้ไว้ที่บ้านคราวนี้ก็เป็นไทยเป็นหนังเด็กเป็นอีกช่วงโมเมนต์ที่เด็กๆน่าจะชอบซึ่งถามพี่ชอบไหมพี่ก็น่ารักก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งซีเควนต์ถ้าถามว่าทั้งเรื่องกูชอบอะไรอ่ะกูก็ชอบโมเมนต์ที่บัมบี้อยู่ในบ้านน่ารักดีเออนึกว่าป่ะแล้วหนังเรื่องนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยหยอดตามลายทางเยอะมากอย่างเช่นแบบช่วยกันพากล่องเสียงไหมอยู่ในป่าบ้างดีนั่งจับกว้างถ้าเป็นไมเคิลเบย์คงไม่มีช็อตอะไรมุ้งมิ้งแบบนี้นึกภาพป่ะแล้วที่พี่พูดคือเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบเสียซ่อมไม่ได้ชี้เสียนั่งชาลีมันก็ล้วงกูว่าขาดอย่างเดียวหนังเรื่องเนี้ยรถเย็ดกับคนเอาเป็นว่าหลังจากที่มาที่โลกเนี่ยแล้วไปอยู่กับตัวชาลีแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับชาลีมาตลอดใช่คือความจำมันเสื่อมไงเล่าสรุปเลยคือช่วงเนี้ยสำหรับพี่อ่ะโอเคเขาขายโมเมนต์เขาขายโมเมนต์จริงแต่เรื่องมันไม่เดินสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงมากอบกู้โลกแต่ระหว่างทางกอบกู้โลกอ่ะมึงทางเพื่อขายของอ่ะแล้วขายของอยู่นานมากขายของคือแม่งโมเมนต์เนี่ยบัมเบิลบีชี้บัมเบิลบีน่ารักไปไหนอันนี้ในมุมมองพี่นะถ้าแฟนดูแฟนน่าจะชอบถ้าน่ารักกว่านี้บัมเบิลบีแม่งเป็นเท็ดดี้แบร์แล้วนะเดียนชอบความเอ็นดูนี้ชอบความเอ็นดูที่แบบน้องอ่ะน้องน้องเธอดูน้องอ่ะน้องน้องที่แบบมุดหินโอ้โหเจอน้องที่มุดหินแกน้องคือชอบจริงดูแล้วแบบได้น่ารักว่าน่ารักคือปกติเราจะเห็นมันแบบถ้างั้นพูดถึงน่ารักใช่ไหมซีนริมชายหาดเป็นไงถ้าเห็นคนอื่น
ธอต้องแง่ก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมันดูกุ๊กกิ๊กมากกุ๊กกิ๊กดีอ่ะทำไมอ่ะมีคนมาหลบแล้วชาลีไปหลบแล้วบ๊อบบี้ทำไงอ่ะเอาถูกดินกบเอ้ยน่ารักว่ะล่ะน่ารักเหรอน่ะน่ารักน่ารักชอบน้องน้องแม่น้องคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังสำหรับแบบวัยพี่อ่ะพี่ไม่ใช่เลยผิดที่ผิดทางเหี้ยหมายถึงตัวกูไปอยู่ตรงนั้นสำหรับพี่มองว่าสิ่งที่ทำให้คนที่เขาชอบเอนจอยภาพรู้ป่ะหนังเรื่องนี้หนึ่งเลยคืออ่ะมันไม่ดีแหละมันไม่เวิร์กกับคนวัยพี่แล้วแต่ที่มันเข้ากับคนวัยเด็กได้คือพวกโมเมนต์ต่างๆเขาขยี้เขาก็ขยี้แบบโอ้ยแม่งบัฟเฟอร์วีพังบ้านใครไม่ชอบบ้างบัฟเฟอร์วีพังบ้านเราไฟดูดแล้วมันระเบิดไป 3-4 บ้านนะตุ่มๆๆมันมีกิมมิกอย่างนึงที่เขาพยายามปูดราม่ามากหนังเรื่องนี้มันมีความดราม่าซ่อนอยู่รู้สึกป่ะเนี่ยนางเอกอ่ะมันเป็นนักกระโดดน้ำไหมอ๋อใช่ใช่ทำได้ป่ะเขาหยอดมันตั้งแต่ตอนแรกเลยคือโยนมั่งโยนดราม่าโยนไอ้ทุนละวันแล้วความกระโดดน้ำความดราม่านั้นมันเกี่ยวกับพ่อเขาที่ตายไปกิมมิกไอ้กระโดดน้ำเนี่ยมันมีโมเมนต์กับพ่อด้วยกับพ่อเลยแล้วมันไม่กล้าโดดน้ำเพราะว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พ่อใช่แต่พี่มองว่าหนังมุ้งๆมากเลยอย่าว่าแต่รู้สึกดราม่าเลยมึงไม่ต้องดราม่าเลยยังได้ไอ้ความดราม่าเนี่ยเอาเวลาไปเล่าอย่างอื่นไหมตัวถ้าพูดถึงตัวละครเนี่ยพี่จะชอบตัวนี้ตัวน้องชายมันเป็นตัวโจ๊กแบบใช่ไหมตัวโจ๊กแบบแล้วพัฒนาถ้าอยู่เขาเรียกว่าถ้าอยู่ในทีมตลกอ่ะไอเด็กนี่คือตัวตกมันก็ตลกดีนะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีมึงก็ได้เอาจริงนะแม่มึงพ่อเลี้ยงมึงครอบครัวมึงไม่มียังได้เลยเป็นลูกกำพร้าอยู่ในโรงรถก็ได้แล้วแม่งซ่อมรถแลกเงินไปวันๆนึกภาพไปอยู่กับไอ้แก่ที่ลองรถอ่ะยังมีเหตุผลมากกว่าพ่อแม่มึงอีกใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้แก่ลองรถเนี่ยมันเป็นเจ้าของอู่รถเก่าไงตอนดูโรงนี่เชื่อไหมหน้ากูเนี่ยด้วยความอยู่ผิดที่ครึ่งเรื่องอ่ะยากไปสำหรับกูแค่15นาทีแรกค่อนเรื่องกูว่าเอาเป็นว่าช่างเถียงแตกมันที่ผ่านมาทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็มีไอ้หุ่น2ตัวที่คอยตามจะเอาข้อมูลให้ได้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมึงเข้าเรื่องทีข้ามไปเลยอ่านว่าจอนซีน่าตอนนั้นเขาก็ตามล่าแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กระหว่างพี่ข้างบ้านพี่ข้างบ้านกับชาลีอยู่ๆก็มาจับพัดจับผูแล้วก็รักกันได้สุดท้ายจอนซีน่าเปลี่ยนใจนะกลับใจเพราะว่าพอตกแล้วบับเบิ้ลบีเอาตัวไอ้บังมันโชคดีอย่างเดียวคือบับเบิ้ลบีแม่งดันพูดไม่ได้ถ้าบับเบิ้ลบีพูดได้บอกกูไม่ได้ช่วยมึงพอดีมันจะชนชาลีกูได้รับบังเอิญมึงอยู่ในฮอนั้นไอ้ควยไม่เขาเป็นคนดีเขามีเจตนาที่จะปกป้องโลกเล่าไปตอนท้ายเลยนะสองตัวนั้นทำให้สำเร็จชาลีขึ้นไปช่วยแล้วดึงนั้นออกมาได้แทนมันออกมาเย้ไอ้สองตัวเนี้ยมึงพยายามตามหามาไอ้เหี้ยทั้งเรื่องมึงเบ่งกูเก่งยิงคนละลายเป็นน้ำบุ้ย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 แม่งยิงกันสนุกพอเจอบับเบิ้ลบีแม่งบับเบิ้ลบีเตะสองทีตายโซ่รัดตายหาระเบิดตุยโอ้ยไอ้โซ่นั่นอะทำไรข้าไม่ได้หรอกไม่ทันจบประโยคด้วยโซ่นั่นอะแล้วอะไรกันบวชตุ้มทำไรบวชเข้ามาถึงสิ่งที่เขาปูดราม่าไว้ถามหน่อยตอนจังหวะชาลีจะกระโดดน้ำเนี่ยใครดูมาแล้วเนี่ยใครรู้สึกลุ้นให้ชาลีกระโดดบ้างไม่ลุ้นด้วยความที่หนังอะมันไปขายโมเมนต์บับเบิ้ลบีชาลีโดดน้ำไม่โดดน้ำกูไม่แคร์เลยเพราะพี่รู้สึกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวบับเบิ้ลบีมันก็ขึ้นมาและอย่างนึงคือที่พี่ไม่รู้สึกเลยเพราะว่ามันไปให้ความสำคัญกับบับเบิ้ลบีมากกว่าพี่ไม่อยากเห็นชาลีบนสระเลยพี่อยากเห็นบับเบิ้ลบีในน้ำว่ามึงจะลุกมาเมื่อไหร่ แล้วเนี่ยมันเป็นดราม่าใหญ่ของตัวละครหลักด้วยเฮ้ย มันคือไม่เสร็จสำคัญนะเพราะว่าเขาพยายาม ให้เราสังเกตว่าชาลีอะดราม่าและเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากพี่ดูภาคไทยมาสิ่งที่พี่ได้รับจากชาลีคืออะไรรู้ป่ะมีภาพนะภาพก่อนเอาเสียงมาพ่อฉันเสียใจเหลือเกินทำไมเรื่องนี้มันเศร้านักข้าอยากรู้บัตเบิ้ลบีช่วยข้าหน่อยน้องอาจจะต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ถูกต้องแล้วก็หลังจากโดดไปก็ไม่รู้ว่าโดดไปทำไมกระโดดไปให้บัตเบิ้ลบีช่วยขึ้นมาไงฮะพอชาลีโดดไปซุ่มสโลโหสวยงามแล้วสิ่งที่บัตเบิ้ลบีพอซึมปั๊บซาบีเห็นชาลีเห็นกระโดดลงน้ำสิ่งที่เหตุการณ์น่าเกิดขึ้นคือบัตเบิ้ลบีช่วยชาลีขึ้นจากน้ำว้าวเอาเป็นว่ามันกระโดดลงไปให้เขาช่วยละอ่ะคือมึงไม่ตลกหรือไงวะเอาเป็นว่าหลังจากนั้นพอช่วยเสร็จปั๊บจอนซีน่ากลับใจบอกว่าทุกคนครับหนีไปเลยหนีไปเลยพวกผมกำลังจะมาแล้วอ่ามึงเป็นหัวหน้าเขาไม่ใช่เหรอ
ทำไมไม่สั่งลูกน้องว่าเนี่ยคนดีไอ้สัตว์เนี่ยไอ้ควายน้องแต่พี่กล้าพูดอย่างนึงพี่กล้าพูดว่าหนัง Transformer จะทำกำไรจากการขายของเล่นได้เยอะน่านี่เรื่องจริงและตลาดใหม่ที่เขากำลังจะจับได้คือกลุ่มเด็กใช่และผู้หญิงถ้าทุกคนที่ดูรายการผมนะครับมีส่วนร่วมในการตลาดของ Transformer ครับสิ่งที่คุณกำลังหวังอยู่คือจบหนังเรื่องนี้ปั๊บกูขายอะไรได้บ้างพี่มองว่าแม่งคงขายของเล่นขายลิขสิทธิ์โมเดลอย่างน้อยๆอ่ะพรามวันต้องมีเชื่อกูมั้ยถ้าเรามองมุมการตลาดนะคุณได้ขายของแน่นอนของคุณขายได้แน่นอนสิ่งที่พี่ชอบที่สุดตอนจบเลยคือการกอดแต่กอดนั้นหน้าชนพี่ชอบมากคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างให้ความมันเหมือนมีชีวิตจริงๆแต่เอาจริงนะส่วนตัวพี่ต้องขอชมงานอย่างนึงคือตัวหุ่นบับเบิ้ลบีอ่ะมันไม่มีแพคติคอลเลยใช่ไหมแม่งดูเหมือนจริงที่เหี้ยเอาตอนอยู่บนโลกนะเฮ้ยแม่งดูจริงใช้ได้ CG ดูกลืนดูกลืนใช้ได้ในระดับนึงเลยอ่ะให้คะแนนดีกว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่ค่อนข้างจะเอนจอยเพราะว่ามันเป็นหนังแนว family นะมันให้กลิ่นอายแบบประมาณแบบเหมือนหนังปี2000นึกถึงหนังเรื่อง Freaky Friday ขอให้ที่7คะแนนการให้คะแนนสำหรับพี่เนี่ยเคยมีคนถามคำถามนี้ด้วยว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่เวลาให้คะแนนแล้วเอาตัวเองไปเป็นเกณฑ์มากเกินไปสำหรับพี่เนี่ย น้องพีคือหนึ่งตัวอย่างที่การเอาตัวเองไปใส่ในคะแนนมากเกินไปสำหรับพี่อ่ะการให้คะแนนหนึ่งมันต้องมีมาตรฐานต้องมีมาตรฐานสักหน่อยไหมใช่แต่สำหรับบางคนการให้คะแนนเขาแค่อยากจะสะท้อนว่ากูชอบเบอร์นี้ มันผิดไหมที่เขาอยากจะแสดงว่า ก็กูชอบเบอร์นี้อ่ะทำไมอ่ะจะยัดเยียดให้เขาให้คะแนนตรงใจทุกคนบนโลกมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ใช่เพราะฉะนั้นพี่ชอบ7คะแนน7คะแนนครับส่วนของพี่ถ้าถามพี่ไม่ดูได้ไม่ได้เลยแหละได้ได้เลยแหละเพราะว่าหนังเรื่องนี้คือไม่มีอะไรเลยสำหรับพี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน้องของบับเบิ้ลบีพี่ให้หนังเรื่องนี้ที่ 1.5 คะแนนครับผม 1.5 จริงอ่ะไอ้เหี้ยจริงเหรอหนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยพี่เกินวัยที่จะดูหนังสไตล์บับเบิ้ลบีอย่างนี้จริงพี่เป็นคนที่อิจฉาคนอยู่หนึ่งประเภทพี่มีเพื่อนคนนึงมันจะเป็นคนที่ดูหนังเหี้ยอะไรก็สนุกหนังเหี้ยก็สนุกมันเป็นคนหนังเหี้ยอะไรก็สนุกแล้วมันเป็นคนไม่ดูหนังเลิกหรอกซึ่งภาพบ้านเราพี่จะอิจฉาคนแบบนี้มากพี่มองว่าหนึ่งในสิ่งที่ภาพยนตร์เป็นคือเขาเป็นงานศิลปะแล้วเขาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คนที่สนุกกับทุกๆอนูของวงการภาพยนตร์พี่ถือว่าไม่คุณเกิดมาเพื่อภาพยนตร์เลยอะชั่วโมงนี้ช่องรีวิวหนังมีเยอะขึ้นแล้วน้องๆบางคนเนี่ยไปยึดติดกับนักวิจารณ์มากเกินไปน้องๆบางคนไปยึดติดกับช่องรีวิวมากเกินไปพี่มองว่าหนังมันคืองานศิลปะเวลาคุณเห็นงานศิลปะชิ้นนึงเนี่ยคุณจะชอบไม่ชอบก็ได้บางคนแม่งศิลปินทำอะไรเอาสีมาสาดใส่กระดาษคุณซื้อกันเป็นล้านเลยบางคนมองสวยเนาะบางคนมาตั้งกูว่าไอ้เหี้ยถ้ากูฉี่ใส่วางอยู่มุมห้องนี่กูเอาไปทิ้งได้เลยนะก็เกิดได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จบแค่นี้กันแล้วก็เสื้อที่พวกเราใส่อย่างรอเหลานั้นเป็นเสื้อของแบรนด์ Six and Two เฮ้เป็นแบรนด์ไปทับเองลายที่2อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วเป็นผลงานของถ้าใครรู้จักเขาเป็นผลงานศิลปินชื่อน้ำสิงเป็นคนวาดงานอาร์ตเวิร์กงานวาดหัวอัลบั้มให้ Slipknot Slayer หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนวาดปกและวาดงานอาร์ตให้วงระดับโลกหลายๆวงหลายๆงานผลงานแล้วก็หากิมมิกให้มันสร้างเรื่องราวให้ตัวละครนะสร้างเรื่องราวให้แบรนด์อย่างตัวนี้ก็ชื่อกุสซาฟ โจแฮนเซนโดนคำสาปก็คือเขาโดนคำสาปเวลาใช้พลังหรือเขาทำอะไรเนี่ยมันจะมีงอกหนวดงอกขึ้นมานั่นถือเป็นคำสาปแต่มันเป็นการมอบพลังในคำสาปนั่นก็คือเขาสามารถที่จะปลุกความเป็นปีศาจในตัวคุณได้สามารถโน้มน้าวจิตใจคุณได้อะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนว่าผ้าคอตตอนเนี่ยมันก็มีหลายเกรดนะเนี่ยเป็นเกรด AA เลยเกรดพิเศษเลยสิ้นปีใหม่มีคนถามเรื่องนึงว่าพี่ทำ10อันดับหนังดีหนังเหี้ยหน่อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าภายในปีเนี้ยมีหนังที่พี่เกลียดเรื่องอะไรบ้างหนังที่พี่ชอบเรื่องอะไรบ้างรับปากไว้ก่อนว่ามีแน่นอนฝากไว้ด้วยครับกับ Extreme Entertainment ไปเลยครับสวัสดีครับ